เมื่อว,วานนี้คนสุรินเนี่ยเป็นเศรษฐีเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหลายคนนะสามสี่คนอ่ะเอาดูหน่อยที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินเนี่ยปรากฏว่ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยไปกองอยู่ที่นั่นนี่คำว่ากองเนี่ยแสดงว่ามันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวพี่แปะ<อ>ต้องมีญาติทุกคนอยู่ในนั้นแน่นอนญาติญาตินั้นเลยเคนแรกเนี่ยเป็นครูนะชื่อว่าครูนุอยู่ที่อำเภอปราศาสตร์นะครับเนี่ยครูนุเนี่ฟาดคนเดียวฮะสามสิบล้านเนื่องจากว่าได้มาเนี่ยห้าใบนี่นะฮะโอ้โหเนี่ยเมื่อวานนี่ในบ้านครูนุนะ บ้านครูน cities, ุเม oh, oh, e ื่อวานนี้ไอตอนแรกก็เงียบๆไปไปมาเนี่โอ้โหเดี๋ยเพื่อนมาเพียบเลยเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคือนายพานุมาตรศรีรำชื่อเล่นว่าครูนุอายุ58เปเห็นนี่เป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปราสาทบอกว่าไอตอนซื้อเนี่ยนะครับไม่ได้มีเลขอะไรอยู่ในใจหรอกไปหาหมอเนี่ยไปหาหมอก็ได้บัตรคิวมาบัตรคิวเนี่ยศูนย์สแล้วก็ไปธนาคารก็ได้บัตรคิวเนี่ยศูนหนึ่ง อะไรกันวะเนี่ยเออเนี่เนี่นี่ทั้งคุณยายทั้งคุณลูกเนี่ยก็มายินดีกันคือได้เลขเดียวกันก็ไม่คิดอะไรผ่านไปหลายวันเนี่ยมีลูกศิษย์เอาลอตเตอรี่เนี่ยมาขายให้ก็นึกถึงตัวเลขนะนึกถึงไอ้บัตรคิวเนี่ยไปโรงหมอเอ๊ะมันก็ได้บัตรคิวได้รูดศูนย์สามหนึ่งไปธนาคารก็ได้ศูนย์สามหนึ่งมันต้องมีอะไรแง่แง่เออเนี่เด็กเขาก็เอาลอตเตอรี่มาขายให้ลูกศิษย์นั่นแหละแต่มันไม่มีเลขศูนย์สามหนึ่งมีแต่เลขศูนย์สี่หนึ่งว่าอย่างนั ศูนี่หนึ่งก็ศูนสีส่หนึ่ง <S <S 1> <S 1> ก็ช่วยอุดหนุนลูกศิษย์มาห้าใบเออนเนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดอะไรก็ซื้อธรรมดาปกติแต่พอถูกเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะดีใจทําอะไรไม่ถูกเลยนี่ครูนุได้บอกแบบนี้นะครับพอมีข่าวแพร่ไปปับ๊บครูทั้งโรงเรียนเนี่ยนะฮะก็แห่มาร่วมสแสดงความยินดีเลยเออน,เนี่ยเนี่นี่นครูนุอยู่ที่ประสาท อ่าโชคดีนะบองนะค่ะอออย่าลืมบ้องปะโอนนะบองนะออบ้องบ้องแปะกับบ้องปะโอนนะอ<า>ะันนี้เขาส่งภาษาถึงกันนะคะต้องเป็นญาติกันแน่ๆเลยค่ะ,ะหน้าเพคล้ากันอยู่นะคะอ่าถ้า,ถ,าถ้าพีนุเนี่ยมากรุงเทพนะอย่ามาขึ้นเงินนะหนึ่งเจอปัญหาไปไม่ถูกไม่มีรถไม่มีข้าวไม่มีอาหารเงินซื้อข้าวกินเดี๋ยวจะพาไปจะดูแลเอง ยิ đi, นดีเสนอตัวเป็นผู dear, ้นำทันทีเลยนะคใช่ใช่จะคอยให้การช่วยเหลืออย่างดีเลยเออเอานี่นะครับอีกคนหนึ่งนะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยนะปรากฏว่าก็อยู่ที่จังหวัดสุรินเหมือนกันนะนี่นะครับเนี่ยฮะเป็นผู้หญิงคะอยู่ที่อำเภอปราศาสตร์เหมือนกันได้มาใบหนึ่งก็ฟันไปหกล้านนะแต่ว่าภาพนี้นี่นี่นี่ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้เนี่ยน้องมิกเราผู้สื่อข่าวเราเนี่ยถ่ายมาตอนที่ชาวบ้านเฮเฮเพราะอะไร เพราะว่าก่อนหน้าที่หัวจะออกเนี่ยที่ศาลยายผันนะฮะซึ่งก็มีร่างทรงแม่นิดเนี่ยไปทําพิธีขอโชคขอลาภจากพ่อปู่พญานาคหมากตี้เออเนี่ระหว่างทําพิธีก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยตัวสันคานไปคานมาร่างทรงเนี่ยเอาอะเรนี่เนี่ยร่างทรงร่างทรงชี้ไปที่ทะเบียนรถที่จอดอยู่หน้าศาลนะนะทะเบียนรถเนี่ยจอดอยู่หน้าศารลรถคันหนึ่งชี้ไปเลยนี่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 เออเนี่ยสี่หกศูนย์หกนี่ ตอนที่ร่างทรงชี้ไปรถคันนี้มาจอดอยู่นะครับหลายคนก็เล็งไปเลยเล็งไปที่เลข46กว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ย4ขอ4 606ปรากฏว่าเลขรางวันลอตเตอรี่มันออกใช่ไหมนี่นะครับเนี่ยรางวันเลขท้ายสองตัวเนี่ยเต็มเต็มเลยจะจะไม่ผิดไม่เพี้ยนนิ่งๆเลย46กว่าอย่างนั้นเถอะนี่คนที่ไปขอหวยเดียววันนั้นที่ศาลพ่อปู่พญานาคมากเตี้ย นะครับก็ได้รับกันเต็มๆเลยนี่เป็นความโชคดีใช่ไหมนี่นะครับเป็นไงล่ะที่บึงการอาก็มีเศรษฐีนะฮะสาวคนหนึ่งฝันเห็นผู้ชายแก้ผ้าคุณสองคุณอยากจะฝันเห็นผู้ชายแก้ผ้าไหมเออเนี่ยถ้าฝันแล้วรวยแบบนี้อรวยฮะนี่ฝันเห็นผู้ชายแก้ผ้าปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบฮะเนี่ยสองสาวก็รับไปคนละใบคนละหกล้านนี่นะครับ